สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่านะคะวันนี้นะแค่แพรจะมาสปอยหนังเรื่องเทพมังกรทะเลทรายค่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2021เรื่องราวเริ่มต้นที่ท่านแม่ทัพผู้โลภมากท่านหนึ่งได้นำกองทหารออกเดินทางบุกฝ่าทะเลทรายตามหาขุมทรัพย์ในตำนานไข่มุกมังกรลึกลับแต่ทว่าไข่มุกมังกรนี้ได้สร้างขึ้นมาเพื่อกักขังปีศาจเมื่อท่านแม่ทัพนำไข่มุกนี้ออกมาปีศาจต้นไม้พันปีก็ได้ออกมาอารวาททันทีเดือดร้อนไปถึงสวรรค์เทพเจริญและเหล่าศิษย์ของหอคุณวีจึงได้รีบพากันตรงมาที่ถ้ำมังกรทันทีพวกเขาจึงได้เผชิญหน้ากับศพของเหล่าทหารที่ถูกปีศาจหมายควบคุมจนเหล่าศิษย์ได้ถูกจัดการจนหมดท่าเทพเจริญที่เห็นแบบนั้นจึงได้ใช้พลังสร้างเกาะเวทขึ้นมาแต่แล้วเกาะเวทนี้ก็ถูกปีศาจหมายใช้ดอกหวานทำลายไปอย่างง่ายดายสวินถูศิษย์พี่กับชิงหลิงเอ๋อหรือนางเอกลูกศิษย์ทั้งสองของเทพเจริญจึงได้เรียบตรงเข้ามาแล้วสิทธิ์ทั้งสองก็ตรงเข้าต่อสู้กับท่านแม่ทัพพวกเขาได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนทำเสามังกรพังทำให้ปีศาจต้นไม้เผยร่างที่แท้จริงออกมาแทบเจริญเหลินที่เห็นแบบนั้นจึงได้พูดออกมาว่าแย่แล้วไข่มุกมังกรบุญวิญญาณปีศาจใช้พลังของเราทำลายเสามังกรดูเหมือนปีศาจไม่ได้ต้องการแค่เพื่อกำจัดเขาชีพจรมังกรมันกำลังคิดที่อยากจะทำให้หอคุณวิของพวกเราบาดเจ็บล้มตายกันหมดเมื่อพูดจบเทพเจริญเหลินก็ได้ใช้พลังร่ายเวทมนต์ย้อนกลับส่งสิทธิ์ทั้งสองไปยังจุดกำเนิดเพื่อกำจัดปีศาจต้นไม้ให้ได้แล้วภาพก็ตัดมาที่หมู่บ้านผ่านซื้อหยวนจีหรือพระเอกกับไคซานและเล่อเซิงพรรคพวกของเขากำลังเต้นไล่ลำไล่ปีศาจหลอกเรียรายเงินจากชาวบ้านนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกทนไม่ไหวอยากจะเข้าไปจัดการพระเอกแต่สิทธิ์พี่ก็ห้ามเธอไว้เมื่อพระเอกขับไล่ปีศาจเสร็จก็ได้มีชาวบ้านคนนึงเอ่ยถามพระเอกว่าปีศาจได้ถูกกำจัดไปแล้วจริงๆใช่ไหมพระเอกจึงได้ตอบว่าเจ้ากำลังสงสัยความสามารถในการกำจัดปีศาจของข้าใช่หรือไม่แล้วพระเอกก็ได้โชว์ฝีมือร่ายคาถาออกมาซึ่งมันดันเป็นวิชาลับของเทพเจริญเหลินสิทธิ์พี่จึงถึงกับไม่อยากจะเชื่อเมื่อพระเอกร่ายคาถาจบทันใดนั้นท้องฟ้าก็เริ่มแปรปรวนพร้อมกับปีศาจเมฆาได้โผล่ออกมาชาวบ้านจึงต่างแตกตื่นและได้วิ่งหนีพระเอกก็ได้วิ่งเช่นกันแต่แล้วเขาก็หนีไม่พ้นปีศาจได้ดูดเขาขึ้นไปสิทธิ์พี่จึงได้รีบใช้ตะเกียงเวทอาวุธลับของเขาช่วยพระเอกลงมาไล่ปีศาจไปจนชาวบ้านได้หันมาขอบคุณสิทธิ์พี่แทนสิทธิ์พี่จึงได้ใช้โอกาสนี้เอ่ยถามชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องปีศาจต้นไม้แต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลยพระเอกจึงได้ช่วยสิทธิ์พี่เปลี่ยนคำถามเป็นเอ่ยถามถึงผู้รับรู้ในเมืองนี้ชาวบ้านจึงได้แนะนำจอมเวทป่ายวินที่อาศัยอยู่ห่างจากหมู่บ้านนี้ไป10 ลี้แต่ก่อนไปนางเอกก็ได้ยึดตำราเวทของพระเอกไว้แถมยังได้ขู่พระเอกว่าหากเขายังหลอกลวงชาวบ้านอีกนางจะตามลงโทษเขาพระเอกจึงรู้สึกแย่มากที่ถูกนางเอกแย่งของไปเขาจึงได้วางแผนตามสิทธิ์พี่กับนางเอกไปเมื่อสิทธิ์พี่กับนางเอกเดินทางไปถึงเรือนของจอมเวทสิทธิ์พี่ก็เข้าเรื่องทันทีจนได้เบาะแสของปีศาจต้นไม้และกุญแจสำคัญในการปราบมันคือต้องตามหาคนของเทียนเฉียนให้เจอแต่ทว่าคนที่มีคาถาพลังลมปานของเทียนเฉียนบนโลกนี้ไม่พบมา100 กว่าปีแล้วแต่ระทันใดนั้นเสียงระเบิดก็ได้ดังขึ้นพร้อมกับพระเอกและพรรคพวกก็ได้เดินตรงเข้ามาท่านจอมเมจึงได้ต่อว่าพวกเขาพระเอกจึงได้ตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องราวในชีวิตที่น่าสงสารออกมาหลอกท่านจอมเมทำให้ท่านจอมเมเห็นใจจนท่านจอมเมลำคาญยอมให้พวกเขาพักอาศัยอยู่ที่ห้องเก็บฟืนพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็แอบแลบลิ้นย้อยนางเอกเมื่อเวลาค่ำมาถึงพระเอกและพรรคพวกก็แอบย่องไปที่ห้องของนางเอกหวังจะขโมยตำราเวทกลับมาแต่ด้วยความไม่รู้ของไคซานและเล่อเซิงทั้งสองได้ทำให้สถานการณ์วุ่นวายไปหมดไคซานได้แอบขโมยตะเกียงของท่านจอมเวทออกมาจากห้องของสิทธิ์พี่ส่วนเล่อเซิงก็ดันไปขโมยอาหารกินจะไม่ไปพบกับปีศาจกระดูกเข้าเขาจึงได้วิ่งหนีออกมาวิ่งผ่านพระเอกไปตามมาด้วยไคซานวิ่งถือตะเกียงมายื่นใส่มือพระเอกก่อนจะวิ่งตามเล่อเซิงไปพระเอกก็รู้สึกเห
งงมากและเขาก็ดันอยู่หน้าห้องของนางเอกพอดีนางเอกจะได้ออกมาเจอเขาแต่ละพระเอกก็เอาตัวรอดได้โดยการโกหกว่าตะเกียงที่ขโมยมานี้ที่จริงแล้วตั้งใจนำมาให้นางเอกนางเอกจะได้กล่าวขอบคุณเขาก่อนจะเดินกลับเข้าห้องไปนางเอกนั้นก็ได้แอบรู้สึกดีเล็กน้อยที่พระเอกใส่ใจนางแต่แล้วเมื่อนางเอกวางตะเกียงไว้จู่ๆก็มีชายชุดดำคนนึงโผล่มาจากตะเกียงแอบขโมยผ้าไหมสู้นี่อาวุธลับกำจัดปีศาจของนางเอกไปวันต่อมาชายชุดดำคนนั้นก็ได้จงใจใส่ร้ายพระเอกว่าเป็นคนขโมยไปแถมเขายังได้ปาอาวุธดินจาตรงเข้าใส่พระเอกนางเอกจะได้เข้าไปช่วยไว้พร้อมกับพูดว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนขโมยไปแต่การฆ่าคนก็ถือว่าทำเกินไปถึงข้าจะเกลียดพวกเขาแต่ข้าไม่ยอมเชื่อเพราะฟังคำข้างเดียวหรอกฮันจอมเวถึงได้รู้สึกไม่พอใจตัดสินใจไล่แขกทุกคนออกไปจากเรือนนี้ทุกคนก็ออกไปโดยดีและสิทธิ์พีก็ได้ตัดสินใจจะแยกทางกับนางเอกโดยให้เหตุผลว่าแยกกันหาน่าจะดีกว่าแต่ความจริงแล้วสิทธิ์พีไม่อยากให้นางเอกมาเสี่ยงโดยไม่มีอาวุธลับในหน้าของพระเอกเขาก็รู้สึกโกรธมากตั้งใจจะตามหาคนร้ายและตามหาผ้าไหมมาคืนให้นางเอกให้ได้ในกลางดึกคืนนั้นพระเอกก็ได้แอบกลับเข้าไปที่เรือนของจอมเวทแอบวางยาถ่ายลงไปในบ่อน้ำแต่แล้วทันใดนั้นมือควันปีศาจก็ได้โผล่ออกมาพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็รีบถอยหนีจนไม่ระวังโดนเศษแก้วบาดมือเข้าไม่พอขณะที่เขาวิ่งหนีทันจอมเวทก็ได้จับแขนเขาไว้แล้วทันจอมเวทก็สูดดมกลิ่นเลือดของเขาก่อนจะพูดออกมาว่าเลือดของเทียนเฉวินฟ้าลิขิตจริงๆคิดไม่ถึงว่าคนหยาบคายเช่นเจ้าจะเป็นคนของเทียนเฉวินความเฟื่องฟูของเผ่าปีศาจของข้าจะเป็นจริงในไม่ช้าแล้วทันจอมเวทก็จู่โจมใส่พระเอกทันใดนั้นสิทธิ์ผีก็ได้ตรงมาช่วยพระเอกไว้ปีศาจเทาจึงได้อัญเชิญปีศาจต้นไม้ออกมาซึ่งมันก็เป็นอย่างที่สิทธิ์พี่สงสัยแล้วปีศาจเทาก็ใช้เถาวัลย์จู่โจมสิทธิ์พีต้อนเขาจนมุมเถาวัลย์ห้อมล้อมตัวไว้สิทธิ์พีจึงได้บอกพระเอกว่าขอเพียงเจ้าสามารถเปิดพลังลมปานได้ก็จะสามารถกำจัดปีศาจและช่วยโลกไว้ได้ตอนนี้เจ้าแค่โดนความโลภบดบังจิตใจตราบใดที่เจ้าหยุดมันและตั้งใจจะต้องทำได้แน่แล้วสิทธิ์พีก็มอบตะแกรงเวทของเขาให้คุ้มกันพระเอกช่วยให้พระเอกหนีออกไปแล้วสิทธิ์พีก็ถูกปีศาจจับตัวไปวันต่อมาขณะที่พระเอกกำลังปราบปีศาจที่จนของนายอำเภอนางเอกก็ได้ตรงเข้ามาฆ่าปีศาจตนนั้นก่อนที่เธอจะบ่นออกมาชุดใหญ่ว่าตะเกียงเวทของสิทธิ์พีมาอยู่ที่เขาได้ยังไงพระเอกจึงได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้นางเอกฟังแถมเขาจึงได้ลองไล่คาถาเพิงมังกรปล่อยมังกรเพิงยักษ์ออกมาจนทุกคนถึงกับทึ่งนางเอกจึงได้เริ่มเชื่อเขานางจึงได้ขอให้พระเอกตามไปช่วยสิทธิ์พีและช่วยขุดลากถอนคนปีศาจต้นไม้แต่พระเอกก็ไม่ยอมนางเอกจึงได้หลอกให้พระเอกหลับตาทำเหมือนจะจูบเขาก่อนที่นางจะยัดยาพิษลับของหอคุณอี้ให้พระเอกกินจนพระเอกต้องยอมช่วยแบบอยู่ๆก็สุขใจมากเปลี่ยนอารมณ์ไปสุดๆพวกเขาจะได้เดินทางกลับไปที่เรือนของปีศาจเทาตรงที่บ่อน้ำพากันโดดลงไปในนั้นจนได้ไปโผล่ยังดินแดนลึกลับเมืองปีศาจใต้ดินแหล่งหากินของพวกปีศาจที่เรียกกันว่าถนนปีศาจเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปได้สักพักนางเอกก็ได้ใช้พลังช่วยอำพรางกลิ่นของพระเอกกับเลิศเซิงยกเว้นไคซานจากนั้นพวกเขาก็เดินไปต่อจนได้ไปพบกับเหล่าคณิกาสาวแสนสวยที่กำลังร่ายรำกันอย่างยั่วยวนพระเอกและพรรคพวกจึงได้ต่างพากันมองแบบตาไม่กระพริบไม่ยอมเดินไปต่อจนนางเอกทนไม่ไหวเดินไปต่อเองแต่ละสักพักหนึ่งพระเอกก็ได้สังเกตเห็นผ้าไหมสู้หนีอาวุธลับของนางเอกบนตัวของปีศาจจิ้งจอกเก้าหางและปีศาจจิ้งจอกตนนี้ก็เข้าหาพระเอกเอ่ยชวนเขาไปที่ห้องพระเอกก็ยอมตามไปปีศาจจิ้งจอกก็ได้ใช้มารยาหยอกเย้ายั่วยวนพระเอกตามประสาพระเอกก็ทำทีเป็นหลงกลหลอกถอดชุดผ้าไหมออกมาก่อนที่เขาจะต่อยปีศาจตนนี้พร้อมกับด่าสั่งสอนนางแล้วเขาก็ได้วิ่งหนีออกไปปีศาจจิ้งจอกจึงรู้สึกโกรธแค้นมากเปล่าประกาศบอกให้ปีศาจทุกตนจับตัวเขาตามที่ปีศาจเท่าบอกปีศาจทุกตนจึงได้ตรงเข้าจู่โจมพระเอกพระเอกและพรรคพวกจึงได้ปาระเบิดใส่ปีศาจและได้ยิงปืนน้ำเต้า
วสาดกระสุนใส่ไม่ยั้งแต่แล้วเมื่อกระสุนหมดทั้ง3ก็ได้วิ่งหนีทันทีขณะเดียวกันนางเอกก็สามารถช่วยสิทธิ์พี่ออกมาได้แต่แล้วพระเอกก็ดันพาเหล่าปีศาจตรงมาทางนี้พอดีเขาจึงได้ตะโกนบอกให้นางเอกกับสิทธิ์พี่รีบวิ่งหนีทั้ง2ที่เห็นเหล่าปีศาจวิ่งไล่ตามมาก็รีบทำตามทันทีพวกเขาได้วิ่งตรงเข้าไปหลบในโพรงไม้ใหญ่จากนั้นพระเอกก็คืนผ้าใหม่ให้นางเอกนางเอกก็รู้สึกดีมากที่พระเอกทำเพื่อนางนางจึงได้คืนตำราเวทให้เขาและพวกเขาก็เดินทางไปต่อจนได้บังเอิญไปพบกับหัวใจของปีศาจของปีศาจต้นไม้นางเอกจึงได้ลงมือเสกกระบี่ออกมาเป็นพันเล่มตรงเข้าฟาดฟันหัวใจปีศาจแต่มันก็ไม่ได้ผลเลยทำอะไรหัวใจปีศาจไม่ได้สักนิดพระเอกจึงได้ลองคิดไตร่ตรองดูและได้ลองใช้เลือดของเขาสัมผัสไปที่เถาวัลย์ทันใดนั้นเลือดของพระเอกก็ค่อยๆถูกดูดขึ้นไปตรงไปยังหัวใจจนพระเอกเกือบจะทนไม่ไหวแต่แล้วไคซานที่เป็นห่วงพระเอกกลัวว่าพระเอกจะตายกลับตัดสินใจลักพาตัวพระเอกออกมาเมื่อพระเอกฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วไคซานเป็นเครื่องปีศาจเป็นปีศาจชั้นต่ำที่ถูกรังแกมาตั้งแต่เด็กจนเขาได้พบกับพระเอกที่ใจดีกับเขาเขาจึงทำใจไม่ได้ที่ต้องเห็นพระเอกตายพระเอกจึงได้รู้สึกหัวเสียมากที่ไคซานทำตามใจตัวเองโดยไม่สนใจชีวิตของคนอื่นเขาจึงตอบว่าไคซานออกมาจากนั้นพระเอกก็ตรงกลับไปที่หัวใจของปีศาจปาระเบิดช่วยทุกคนออกมาแต่แล้วทันใดนั้นเถาวัลย์ปีศาจก็ได้ตรงเข้าเล่นงานพระเอกเหลือเสียงที่เห็นแบบนั้นจึงได้รีบเข้าไปขวางไว้จนเขาถูกแทงเข้าอย่างจังมันยังได้ตวัดลากตัวเขาไปเหลือเสียงจึงได้ตัดสินใจจุดระเบิดฆ่าตัวตายไปพร้อมกับปีศาจช่วยพระเอกเป็นครั้งสุดท้ายพระเอกจึงรู้สึกเสียใจมากที่ต้องทนเห็นเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นนางเอกกับสิทธิ์พี่ก็ได้กลับสวรรค์ไปส่วนพระเอกเขาก็ได้ออกเดินทางจนได้เห็นเทพมังกรเมฆาบนฟ้าเขาจะได้รีบวิ่งตามไปขณะเดียวกันปีศาจเทาก็ได้ทำพิธีตัดข่าวชีพจรมังกรทำลายประตูจิ๋วเฉียนกงเพื่อทำให้เผ่าปีศาจกลับมามีอำนาจอีกครั้งพร้อมกับอัญเชิญปีศาจต้นไม้ขึ้นมาพระเอกที่เห็นแบบนั้นจึงได้ตรงเข้าจู่โจมปีศาจเท่าทันทีแต่ปีศาจเทาก็ใช้เถาวัลย์เล่นงานเขากลับจนพระเอกตัวปลิวลอยไปแล้วปีศาจเทาก็พูดออกมาว่าจะไปหาเจ้าพอดีนึกไม่ถึงเจ้าจะมาที่ประตูเองมีแต่เลือดเทียนเฉวนที่สืบทอดมาจากสายเลือดเทพบรรพการประกอบกับวิญญาณปีศาจนับหมื่นถึงจะหลอมกลายเป็นสมบัติเวทใครมุกหมื่นวิญญาณได้ซึ่งทุกอย่างมันก็ได้เป็นไปตามแผนของปีศาจเท่าแล้วทันใดนั้นนางเอกก็ได้ตรงมาช่วยพระเอกต่อสู้กับปีศาจต้นไม้พระเอกจึงได้รวมพลังกับนางเอกสร้างดาบยักษ์ตรงเข้าจู่โจมปีศาจเทาแต่มันก็ไม่ได้ผลปีศาจเทาได้ใช้พลังทำลายดาบนั้นได้อย่างง่ายดายแล้วปีศาจเทาก็เริ่มใช้พลังรวมไข่มุกหมื่นวิญญาณเข้ากับตนจนได้กลายเป็นปีศาจที่สามารถคืนชีพได้หมื่นครั้งนางเอกที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้บอกพระเอกว่ามีเพียงวิธีเดียวคือต้องนำไข่มุกวิญญาณออกมาจากตัวของปีศาจมิฉะนั้นพวกเราจะไม่ยอมชนะแน่ทันใดนั้นไข่สารก็โผล่ออกมาใช้พลังทั้งหมดที่มีตรงเข้าจู่โจมปีศาจดึงเอาไข่มุกออกมายัดใส่มือของพระเอกแล้วไข่สารก็สิ้นใจไปร่างกายสูญสลายพระเอกจึงรู้สึกเสียใจมากตอนนี้เขาได้รู้สึกโกรธแค้นปีศาจต้นไม้แบบเต็มพิกัดเขาจึงได้บีบไข่มุกวิญญาณจนแตกเป็นเสียงๆอายวิญญาณในไข่มุกจึงได้ค่อยๆหลั่งไหลเข้าไปในตัวของพระเอกเพิ่มพลังให้แก่เขาจนพระเอกระเบิดพลังออกมาปีศาจต้นไม้ที่เห็นแบบนั้นจึงได้ใช้เถาวัลย์ตรงเข้าแทงพระเอกแต่แล้วพระเอกกลับไม่เป็นอะไรเขาได้ยิ้มออกมาอย่างสะใจก่อนที่จะกลายเป็นเทพมังกรทะเลทรายตรงเข้าโจมตีปีศาจต้นไม้จนร่างปีศาจระเบิดแตกสลายหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ฟื้นขึ้นมาที่หอคุณอีเทพเจริญเหลินก็ได้พูดชมพระเอกก่อนจะมอบป้ายประจำตำแหน่งของเทพมังกรทะเลทรายตำแหน่งที่ว่างมาเป็นร้อยปีให้แก่เขาและตั้งแต่นั้นมาพระเอกก็ได้กลายเป็นเทพมังกรทะเลทรายคอยปราบปีศาจช่วยเหลือมนุษย์แล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องเทพมังกรทะเลทรายเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย